อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอยเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยอาซาจาก Baby Monster นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยได้รับคำชื่นชมจากชาวเน็ตติเซนเกาหลีเกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งตัวของอาซานั่นเองที่มีความ Y2K สะใจทำถึงมากๆจนแม่เกาเนี่ยออกมาชื่นชมในกระทู้กันเลยล่าสุดนี้กับ AirPod Look ของ Baby Monster นะครับสร้างเรื่องสร้างราวไว้ได้อย่างมากมายอาซาก็เป็นอีก1คนในวงที่เป็นจุดสนใจของชาวเน็ตติเซนเกาหลีเกี่ยวกับการแต่งตัวแฟชั่นสไตล์ Y2K ที่โดดเด่นซึ่งชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยเขาก็บอกว่าอาซานั้นได้รวมเอาแฟชั่นสไตล์ Y2K หรือว่าสไตล์ปี2000เนี่ยเข้ามารวมมาแมทช์กันไว้ในตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็ลงตัวมากๆเลยสวยจนอยากจะแต่งตามสวยจนอยากจะไปซื้อเสื้อผ้าที่เหมือนกับอาซาเนี่ยมาใส่ถ่ายรูปเที่ยวคาเฟ่ช่ำๆกันเลยทีเดียวซึ่งลุคนี้ของอาซานะครับก็มีทั้งหมวกเสื้อแล้วก็ด้านนอกที่แบบเหมือนเป็นโคลเซ็ตเลยอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกยังไงนะครับใครที่มีความรู้ในเรื่องของแฟชั่นก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็เป็นกางเกงยีนนะครับเน้นเป็นโทนสีขาวกับสีดำนั่นเองแต่งออกมาแล้วสวยปังมากๆและดูเหมือนว่าอาซาเนี่ยจะตัดฮิเมะคัทเบาๆด้วยสมศักดิ์ศรีกับที่แฟนๆเรียกว่าอาซาสาวเทสตีกันเลยเพราะว่าลุคนี้คือเทสตีมากๆคอมเมนต์จากแม่กาวนะครับก็บอกว่าว้าวเสื้อผ้าและรูปร่างของเธอนั้นเนี่ยสมบูรณ์แบบมากเลยว้าวนี่เป็นสไตล์ Y2K ที่สมบูรณ์แบบรักอาซามากๆเธอคูมีความรู้เรื่องแฟชั่นฉันชอบการแต่งตัวของเธอและก็มีที่บอกว่าน่าทึ่งทุกครั้งที่ปรากฏตัวอาซาลุคนี้ดีมากและก็มีอีก1คอมเมนต์ที่บอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันนั้นอยากจะเห็นจากเกิร์ลกรุ๊ปของ YG และอาซามี DNA YG ที่เต็ม 100% รักอาซาที่สุดเลยเธอคืออีก1ดาวเด่นวงการแฟชั่นของไอดอล K-POP เจนใหม่คอมเมนต์เนี่ยมีอีกมากมายเลยนะครับที่ชื่นชมอาซาแล้วก็การแต่งตัวสไตล์ Y2K นี้และทุกคนเนี่ยได้เห็นอาซากับ AirPod Look ครั้งนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างจึ้งอกจึ้งใจหรือเปล่าทำถึงถูกใจไหมคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสไตล์ Y2K นี้อาซาเอาอยู่มากคลิปนี้เราก็แวะอัปเดตกันเพียงเท่านี้ชวนทุกคนพูดถึงอาซากับเรื่องราวที่ชาวเน็ตติเซนเกาหลีเขาให้ความสนใจกันอยู่แล้วก็ออกมาชื่นชมกับการแต่งตัวของอาซาและเทสด้านแฟชั่นกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง